วัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนนะคะที่จะพร้อมเป็นบัณฑิตแล้วเป็นตัวแทนของคณะบริหารธุรกิจมหาลัยแม่โจ้ของเรานะฮะตัวเองเนี่ยปิยวรรณ ศิริประเสริฐศิลป์นะฮะคณะบดีคณะบริหารธุรกิจมีความยินดีในการที่ครั้งแรกในการมารับตำแหน่งได้รับในส่วนของดูแลรุ่นที่19 MBA รุ่นที่19ของคณะบริหารธุรกิจมหาลัยแม่โจ้ของเราจริงๆแล้วในส่วนของ MBA เนี่ยนะฮะเรามุ่งมั่นตั้งใจเพื่อที่จะให้นักศึกษา MBA เนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ในเชิงของการบริหารงานเป็นผู้นำทางด้านของการบริหารเราจะพยายามที่จะฝึกให้นักศึกษาสามารถตัดสินใจเพื่อพร้อมเป็นผู้บริหารอย่างมั่นใจในสังคมที่เปลี่ยนแปลงมากณปัจจุบันนะฮะในส่วนของรุ่นที่19เป็นรุ่นที่ตัวเองเนี่ยขึ้นมาเป็นคณบดีและฝันว่าทำยังไงก็ได้ให้คุณเนี่ยจะต้องทำตามคันลองว่าจะต้องเป็นผู้บริหารและเป็นผู้นำวันนี้คุณสำเร็จแล้วค่ะคุณเป็นคนที่เราเนี่ยมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะให้จบตามเกณฑ์ซึ่งจำนวนเยอะมากจากประวัติการที่ผ่านมายินดีจริงๆแล้วก็หวังว่าในรุ่นที่19นะฮะจะเป็นรุ่นที่เราจะฝากในส่วนของคำว่า MBA คณะบริหารธุรกิจมหาลัยแม่โจ้เป็นผู้บริหารในยุคทศวรรษหน้าในการที่จะเป็นผู้นำขององค์กรต่างๆฝากความหวังในส่วนของว่าทำยังไงคุณจะก้าวเข้าไปแล้วเป็นนักบริหารอย่างมั่นใจและมืออาชีพสุดท้ายนี้นะคะพวกคุณจบแล้วดีใจเป็นอย่างยิ่งขอบคุณสำหรับการที่ว่าจบสำหรับรุ่นที่19ขอบคุณจริงๆสำหรับความตั้งใจในการเป็นผู้บริหารให้เราบ่มเพาะขอบคุณสำหรับตั้งแต่วันเลือกในส่วนของคณะบริหารธุรกิจ MBA ของเราจนวันนี้คุณจบคุณเยี่ยมจริงๆค่ะผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยยศสัมฤทธิ์สกุลนะครับเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะรับผิดชอบในรายวิชาเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการตัดสินใจนะครับโดยเนื้อหาหลักๆของรายวิชานี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องการใช้ข้อมูลทางด้านการบัญชีเพื่อเอามาซัพพอร์ตนะครับการตัดสินใจของผู้บริหารในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในเรื่องการผลิตหรือไม่ผลิตดีนะครับการจะใช้แผนกลยุทธ์ทางด้านการตลาดอะไรดีนะครับการจะลงทุนในโปรเจกต์ไหนดีนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลทางด้านตัวเงินนะครับเป็นตัวเงินที่มีความสำคัญเพราะฉะนั้นรายวิชานี้ครับจะเป็นการเติมเต็มการใช้ข้อมูลที่เป็นตัวเงินนะครับให้กับนักศึกษาได้ในการเอาไปใช้ในอนาคตต่อไปครับสำหรับรุ่น19นะครับที่เราเรียนกันมาในรายวิชานี้นะครับอยากจะให้ทุกคนลองเอานะฮะเนื้อหาในรายวิชาที่เราได้เรียนกันมานะครับไปประยุกต์ใช้ดูนะครับในการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการตั้งราคานะครับการคำนวณต้นทุนการตัดสินใจนะครับในการให้บริการทั้งหลายนะครับโดยที่เราเอาข้อมูลทางด้านการบัญชีนี่แหละนะครับมาลองใช้กันดูไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับธนาคารคนทำงานในบริษัทนะครับรวมไปถึงคนที่เป็นเจ้าของกิจการอยากจะลองให้เอาตัวนี้ครับไปลองประยุกต์ใช้กันดูเพื่อให้ธุรกิจของเราประสบความสำเร็จต่อไปนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จหน้าที่การงานต่อไปนะครับและมีตำแหน่งสูงขึ้นในอนาคตต่อไปด้วยครับขอบคุณครับ
ชื่อดร.กัณพัศวีกล่อมธงเจริญนะคะก็ได้ช่วยสอนในหลักสูตร MBA หรือบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะคะในวิชาค่ะทฤษฎีและการพัฒนาองค์การค่ะซึ่งในการเรียนของหลักสูตร MBA ค่ะนักศึกษาก็สามารถที่จะเอาความรู้นะคะในรายวิชาทฤษฎีและการพัฒนาองค์การไปปรับใช้กับองค์กรในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ค่ะแล้วก็เราก็ได้พูดถึงเครื่องมือการจัดการสมัยใหม่นะคะที่จะนำไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์กับองค์กรรวมถึงการศึกษาถึงกรณีศึกษาของหน่วยงานแล้วก็องค์กรต่างๆค่ะในเรื่องของทฤษฎีแล้วก็การพัฒนาองค์การนะคะว่าจะต้องทำยังไงนะคะเพื่อความอยู่รอดแล้วก็ความเจริญเติบโตค่ะอันนี้ก็จะเป็นองค์ความรู้นะคะที่นักศึกษาจะได้รับนะคะจากการเรียนในหลักสูตร MBA ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะทั้งนี้ค่ะนักศึกษาก็ได้เรียนมาจนกระทั่งจะสำเร็จการศึกษาแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษานะคะแล้วก็มาถึงจุดมุ่งหมายหรือว่าเป้าหมายของชีวิตในการเรียนระดับปริญญาโทนะคะก็ฝากนักศึกษาทุกคนไว้นะคะแล้วก็รวมถึงฝากประชาสัมพันธ์หลักสูตรนะคะให้กับคนที่รู้จักนะคะได้มาเรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหรือ MBA ของเรากันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ